เป๊ปกวาร์ดิโอล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวชื่นชมฟอร์มการเล่นของเซอแฮมตันในเกมที่ซิตี้เอาชนะไปได้เพียง1ประตูต่อ0จากประตูชัยของเออร์ลิงฮาลันในนาทีที่5ซึ่งผลนี้ทำให้แมนซิตี้ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงโดยกวาร์ดิโอล่าชี้ว่าเซอแฮมตันไม่ได้เน้นตั้งรับต่ำเหมือนทีมส่วนใหญ่และกล้าเล่นเกมรุกเต็มที่กวาร์ดิโอล่ากล่าวถึงเกมนี้ว่าวันนี้เซอแฮมตันไม่ได้ตั้งรับต่ำพวกเขาเล่นกับบอลได้ดีและเคลื่อนที่ได้ดีมากมันเป็นเกมที่ดีสำหรับผมในการเรียนรู้ในฐานะผู้จัดการทีมผมได้เรียนรู้มากจากรัสเซลมาร์ตินเพราะพวกเขาเล่นได้ดีจริงๆ2นัดที่ผ่านมาทั้งวูฟและซอแฮมตันซึ่งอยู่โซนท้ายตารางแสดงให้เห็นว่าพรีเมียร์ลีกยากแค่ไหนกวาร์ดิโอล่ายังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการครองตำแหน่งจ่าฝูงและการที่ทีมสามารถสร้างโอกาสได้ในเกมนี้เราได้23แต้มซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเออร์ลิงมีโอกาสจบสกอร์หลายครั้งแต่ผมไม่กังวลกับเรื่องนั้นเพราะเรายังสามารถสร้างโอกาสได้เรื่อยๆนักเตะอย่างซาวินโญและมาเตอุสนูเนสเล่นได้ดีมากแม้ว่านูเนสจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งถนัดของเขาแต่เขาก็มีอีกหนึ่งแอสซิสต์กวาร์ดิโอล่าเผยว่าทีมมีเวลา 2-3 วันในการฟื้นฟูร่างกายซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อพวกเขาต้องเล่นทุกๆ3หรือ4วันปัญหาคือเราไม่สามารถพักนักเตะบางคนได้ในทุกเกมแต่หวังว่าเร็วๆนี้เราจะมีโอกาสพักนักเตะบางคนและได้ผู้เล่นกลับมาแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องเผชิญกับทีมที่เล่นเกมรุกเช่นกันอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์บอร์นมัธและไบรตันซึ่งทำให้ทีมต้องเตรียมปรับตัวให้พร้อมสำหรับความท้าทายใหม่